งดีมีแฟนคลับติดตามตั้งแต่สมัยเป็นนักกีฬากรีฑาระดับชาตินะคะยิ่งมิกซ์ธีรพัฒน์ได้มาจับคู่กับนักแสดงรุ่นพี่กันนพัฒน์ที่โด่งดังจากซีรีส์วายมาหลายเรื่องร่วมงานกันครั้งแรกในซีรีส์แสงสองรักก็หวังไว้ค่ะว่าจะช่วยดันกันให้เป็นคู่จิ้นคู่ใหม่นะคะการก้าวมาเป็นนักแสดงเต็มตัวค่ะอดีตนักวิ่งหนุ่มก็บอกว่าใช้วิธีคิดวิธีสู้แบบนักกีฬามาช่วยวางเป้าหมายค่ะแล้วก็ได้นักแสดงรุ่นพี่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีช่วยติวช่วยแชร์กันนะคะเล่าประสบการณ์ในหลายๆด้านแบ่งปันกันไปค่ะซีรีส์วายก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่ผลักดันทั้งประเทศไทยผลักดันทั้งวงการบันเทิงแล้วก็ผลักดันทั้งตัวนักแสดงเองด้วยก็คือผมก็เห็นว่าช่องทางนี้เป็นโอกาสที่ดีถ้าเราได้รับมันเราไม่ได้รู้ว่าผลตอบรับมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็เหมือนไปทีละสเต็ปอะครับก็คือก่อนหน้านี้ผมเหมือนวางเป้าหมายเป็นเหมือนนักกีฬาเนาะผมเล่นกีฬามาก่อนอะไรเงี้ยก็จะแบบเราอยากได้เท่าไหร่เราก็ฝึกซ้อมเท่านั้นแค่นั้นตอนแรกก็รู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆซึ่งก็ทำให้รู้ว่าความน่าสนใจนั้นนำมาซึ่งความหนักหน่วงในชีวิตผมเหลือเกินครับผมคือว่าเวิร์กช็อปกันหนักมากครับคือทุกนั้นแบบโห20กว่าครั้งใช่คือมันมีความสุขปนน้ำตาจริงๆเพราะว่าเราอ่ะได้เหมือนขุดสกิลการแสดงของเราที่แบบว่าเรารู้สึกว่าโอเคเราสะสมมาเรื่อยๆแต่เรื่องนี้เราก็ยิ่งถลำลึกเข้าไปอีกคู่หลักไปแล้วนะคะมาดูคู่รองกันบ้างคู่รองซีรีส์เรื่องนี้มีนักแสดงหน้าใหม่แกะกล่องค่ะเบลรัชตะนะคะเพิ่งเรียนจบวิศวะก็มี first job เป็นงานต่างสายเรียกว่าใหม่จนเกรงไปหมดค่ะทั้งการแสดงและการวางตัวในวงการทีนี้ก็ได้นักแสดงคู่นะคะคู่ผู้ดิดค่ะคอยอยู่ข้างๆพากันฝ่างานหินที่เป็นซีรีส์แนวดราม่าแฟนตาซีงานนี้ก็ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมนะคะเพราะว่าทั้งคู่ต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันละค่ะนั่นคือการเป็นนักแสดงที่ดีค่ะแยกออกเป็น2อย่างนะพาร์ทของนักแสดงกับดาราเบลไม่ได้อยากเป็นดาราเบลอยากเป็นนักแสดงคำว่านักแสดงคือผู้ส่งสารออกไปเบลแค่รู้สึกว่าการสักเซสในอาชีพนักแสดงคือแค่เห็นคนดูอินไปกับตัวเราไม่ว่าเราจะเล่นเป็นบทไหนตัวละครไหนใช่แค่เห็นคนดูเขาอินไปกับตัวละครนั้นๆที่เราเล่นแค่นี้เบลว่าสักเซสสำหรับตัวเบลแล้วครับผมอะรู้สึกว่าผมอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนักแสดงหมายถึงว่าได้บทบาทไหนมาผมยังคงทำหน้าที่ของนักแสดงได้ดีในทุกๆบทบาทแล้วก็เหมือนกับว่าถามว่าอยากดังหรืออะไรไหมมันก็มีความอยากด้วยแต่เราไม่ได้คาดหวังถึงขนาดว่ามันต้องไปถึงอย่างนั้นแต่ว่าเรารู้สึกว่าขอแค่มีหน้าที่มาให้เราทำแบบต่อเนื่องและต่อยอดในบทบาทของหน้าที่การเป็นนักแสดงที่ดีอะไรเงี้ยซีรีส์เรื่องนี้ค่ะนักแสดงนำซีนุ่มบอกว่าทำงานกันหนักนะคะต้องเวิร์กช็อปกันมากถึง20คิวจากคิวถ่าย10กว่าคิวค่ะเพราะว่าส่วนของบทดราม่าเนี่ยเขาก็เน้นหนักมากนักแสดงหน้าใหม่บอกตรงกันว่าผ่านมาก็ต้องยกความดีให้กับพาร์ทเนอร์รุ่นพี่ที่เล่นคู่กันค่ะ